องค์ประมุขแห่งจอร์แดนทรงแสดงความเสียพระทัยมายังประเทศไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่2แห่งราชวงศ์จอร์แดนทรงแสดงความเสียพระทัยมายังประเทศไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยทรงยกย่องว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้นำความเจริญมั่งคั่งมาสู่ด้านต่างๆระหว่าง2ประเทศจนทำให้ประเทศไทยกับจอร์แดนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแนบแน่นจบจนถึงทุกวันนี้ทางด้านของเว็บไซต์อิงอาราเบียรายงานว่าจอร์แดนจะใช้โครงการฝนหลวงของประเทศไทยเพื่อสร้างฝนเทียมในการต่อสู้ภัยกับแล้งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจนทำให้แหล่งน้ำต่างๆแห้งขอดโดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในการนี้รัฐบาลจอร์แดนจะขอพระบรมราชานุญาตใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำฝนหลวงตามโครงการฝนหลวงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นผู้ค้นพบเทคนิคและพัฒนาเมื่อปี2512